ค่ะเราพอทราบเรื่องนี้ไหมครับก็ต้องบอกจริงๆก็ทราบแหละเพราะว่าคือก็มีการส่งมาถึงเราตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันค่ะว่าคำพูดเชียร์ครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกแบบเข้าใจกันผิดได้ไหมคะไปได้คุณต่อเลยโอเคก็จากคำพูดครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกแบบเฮ้ยเข้าใจกันผิดเพราะว่ามันเป็นความหมายกว้างมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคืออากอดอื่นเลยแล้วกันเชียร์อยากจะขอโทษแล้วกันถ้าทำให้เข้าใจผิดและทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะแต่ว่าสำหรับเชียร์คือในความหมายที่เชียร์บอกว่าเชียร์เนี่ยรู้จักกับดิ๊กรู้จักกับคุณดิ๊กมา2ปีเนี่ยค่ะคือที่จะบอกว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนกันคำนี้คืออาจจะต้องอธิบายกันหน่อยแล้วกันว่ามันคือความเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็คือคำสัมภาษณ์ทุกครั้งที่เวลาเชียร์พูดว่าความสัมพันธ์ไม่พัฒนามันไม่พัฒนาจริงๆค่ะแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นเพื่อนจริงๆคือเราคบกันด้วยความเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ความเป็นเพื่อนนี้มันมีความเดินทางโดยเราเป็นเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันการได้ไปทานข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันในกลุ่มเพื่อนกันเนี่ยคือเราค่อยๆเห็นถึงความเป็นเพื่อนที่ดีคำว่าที่เชียร์บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่ทำอะไรมาให้เราตลอดครับในมุมเขาก็คือเขาทำด้วยความเป็นเพื่อนไม่ใช่ทำด้วยความที่เราเป็นกิ๊กกันยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่กิ๊กกันมา2ปีหรือว่าคบกันมาเป็นแฟน2ปีแล้วค่อยมาเปิดตัวไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราแบบไม่ได้โกงแฟนครับเราแมนมากนะคือจริงๆเนี่ยคำพูดที่เราพูดว่าโสดคือโสดเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนและคำที่เชียร์ใช้คำว่าเมื่อมันพัฒนาเป็นคนพิเศษเชียร์ก็มาบอกว่าเป็นคนพิเศษนั่นคือทุกสถานะที่เชียร์พูดทุกครั้งมันคือความจริงเชียร์แต่ว่าหลายๆคนพวกแฟนคลับบางคนเขายังเห็นใจที่ว่าเดินเข้ามาเชียร์บอกว่ายังโสดไม่มีใครอยากมีเข้ามาจีบกับตัวเองก็เลยเอามาเป็นประเด็นคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะสำหรับเชียร์คือถ้าเชียร์นับว่าเชียร์โสดและเชียร์นับว่าเป็นเพื่อนเชียร์ไม่ได้มองว่าเขาเป็นใครที่จะมีโอกาสเป็นไปได้แต่เมื่อการเดินทางอย่างที่เชียร์บอกมันเห็นแล้วมันทำให้วันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ดีกับเรามาตลอดเลยอะไรแบบนี้คือดีด้วยทั้งความเป็นเพื่อนดีด้วยทั้งความที่เขาอาจจะให้เราพิเศษมากกว่าคนอื่นอะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดบนความทำสิ่งดีๆให้กันแค่นั้นเองค่ะส่วนถ้าจะบอกว่าเชียร์ไปโกหกเรื่องอะไรคืออันนี้ขอแยกเป็น2ประเด็นนิดนึงนะคะเรื่องคำว่าโสดคือเชียร์โสดจริงๆและตลอดทางมาเชียร์พูดมาตลอดว่าอันนี้ขออ้างอิงถึงน้องเต้ยนะคะเพราะว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเชียร์ว่าเชียร์หลอกในฐานะคู่จิ้นเชียร์ก็พูดอยู่ตลอดว่ากับเต้ยคือเป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเชียร์ไม่เคยบอกว่าเต้ยเป็นอะไรมากกว่าคู่จิ้นและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแค่นั้นเชียร์พูดมาตลอดคือก็อยากจะย้ำตรงนี้สักอีกครั้งหนึ่งว่าบางทีอาจจะลืมกันไปหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแม้ที่คุณย้อนไทม์ไลน์เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์เราแล้วเราบางทีเป็นประเด็นก็คืออันนี้พูดนิดนึงแล้วกันว่าด้วยความที่อย่างที่เชียร์บอกที่เชียร์ขอโทษเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าคำพูดที่เชียร์พูดเนี่ยมันเป็นคำที่กว้างพอสมควรทีนี้การตีความหมายออกมาทั้งการนำเสนอข่าวเอ่ยหรือว่าการเล่าข่าวในบางครั้งหรือว่าในการเขียนหัวข่าวในบางครั้งมันเหมือนแบบเราคบมานานแล้วเพิ่งเปิดตัวซึ่งจริงๆอันนี้เชียร์เคลียร์แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่มันเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันมาจริงๆแล้วคำที่เชียร์ใช้คำว่าคือเพิ่งเปิดใจก็เพิ่งเปิดใจจริงๆคือเพิ่งเปิดใจเลยอะค่ะนึกออกไหมคะที่เชียร์คำว่าที่เชียร์พูดว่าไม่ชอบแฟนสาวชอบแฟนตัวนี้คือแบบแบบมานานแล้วเดี๋ยวจะแบบเขาว่ายังไงคะคือบอกว่าเธอไม่ชอบคนนี้ถ้าเกิดมีคนแดนถ้าเกิดแบบคุณจะมาจีบจริงๆอะเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วคงจะเป็นแฟนกันนานแล้วยังงงอยู่หมายถึงว่าพี่เชียร์เคยให้สัมภาษณ์กับไฮโซบอกว่าอ๋อค่ะไม่ใช่ไฮโซคืออย่างนี้คืออย่างนี้คำที่เชียร์พูดต้องบอกว่ามันไม่ได้จำกัดความว่าคนที่เชียร์จะชอบเนี่ยต้องเป็นไฮโซเท่านั้นหรือต้องเป็นใครที่มีฐานะมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราจะมุ่งคำจัดการความในการที่จะเลือกใครที่โอ้โหโปรไฟล์ดีทุกอย่างเราคงชอบเขาไปนานแล้วคือไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งแง่ว่าเอ้ยไม่ชอบแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเราคือใครก็ได้ที่ดีกับเราจริงๆพี่เชียร์แอบเหนื่อยไหมคะว่าแบบให้สัมภาษณ์อะไรแฟนคลับก็เอามาโยงเป็นประเด็นแบบย้อนไทม์ไลน์แบบนี้ไม่เหนื่อยอะค่ะไม่เหนื่อยเพราะว่าคือพื้นฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เขาสนใจเรามาจากการที่เขารักเรา
ฉะนั้นแล้วความรักเนี้ยมันก็อยู่กันด้วยความรักมาตลอดแต่วันนึงถ้ามีอะไรที่ทำให้ไม่เข้าใจถ้าเชียร์ขอโทษได้เชียร์ขอโทษเพราะว่าเชียร์ไม่เคยไม่ให้ความสำคัญพวกเขานะคือนึกถึงเขาตลอดแต่วันนี้ถ้าเขาจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรคือเชียร์ก็จริงใจที่จะพูดแบบนี้แล้วนี่คือตัวเชียร์แล้วก็ถ้าความเป็นกันเองหรือความสุขที่มีกันมานะคะคือถ้าวันนี้เชียร์ทำให้เขาไม่มีความสุขอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คือเชียร์เคยพูดอยู่เสมอว่าให้อยู่ในจุดที่สบายใจถ้าวันนี้ไม่สบายใจเพราะเชียร์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้ได้ฟังคำพูดเชียร์แล้วสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันต่อเชียร์ก็จะยินดีและขอบคุณมากเพราะเชียร์ก็ให้ความสำคัญและเห็นค่าเขาตลอดแสดงว่ารับได้ใช่ไหมคะถ้าแฟนคลับบางกลุ่มจะหายไปมันแน่นอนค่ะต้องรับได้อยู่แล้วเพราะว่าคือเราอยู่ในวงการมาคนที่เคยอยู่กับเรามาเขาก็มีเปลี่ยนไปชอบคนอื่นหรือมีแบบหายไปบ้างด้วยฐานะด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะหายกันไปก็มีคือเราก็เห็นอยู่ตลอดแล้วว่ามันมีการวนเวียนตรงนี้อยู่ตลอดคือแม้กระทั่งเราเองอ่ะเราเคยชอบใครที่เป็นแบบดารานักแสดงเงี้ยค่ะวันนึงเราโตขึ้นมาเราก็ไม่ได้ชอบคนนั้นแล้วเราไม่ได้ติดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเชียร์มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆมันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนกันได้ตลอดเสียใจไหมเหรอคะมันก็รู้สึกกระทบจิตใจแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราให้คุณค่าให้คำขอบคุณมาตลอดกับคนที่รักเราแต่ว่าบางคำพูดที่เชียร์รู้สึกว่าบางอย่างอาจจะฟังด้วยความไม่เข้าใจก็จริงแต่ว่ามาใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆกับเชียร์โดยเฉพาะสิ่งที่เชียร์รู้สึกกระทบเป็นสุดก็คือไปพูดจากับครอบครัวเชียร์ไม่ดีเลยคือกับตัวเชียร์มันไม่เป็นไรอะค่ะแต่การที่ไปพูดกับคุณแม่เชียร์การที่ไปว่าพี่ชายเชียร์การที่ไปว่าน้องชายเชียร์ไปตีหน้าว่าโกหกอะไรก็ไม่รู้แต่คือมันเป็นคำพูดที่รุนแรงและหยาบคายมากโดยที่เราเล่าไม่ได้จริงเรารู้สึกมันค่อนข้างจะเกินไปไหมมีอะไรก็มาลงที่เชียร์คืออย่าไปลงที่คนอื่นแบบนี้และที่สำคัญครอบครัวเชียร์เขาไม่ได้ทำอะไรคือมีการหาว่าหลอกลวงบ้างปลอมบ้างคือเชียร์งงว่าเอ้ยเราก็พูดอยู่ตลอดไม่ใช่หรอว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นแค่เพื่อนกันเป็นแค่พี่น้องกันและยิ่งครอบครัวเชียร์คือมันอาจจะมีกรณีที่ว่ามีแฟนคลับฝากของกันมาบ้านฝั่งเต้ยก็คุณพ่อคุณแม่น่ารักมากนะคะคือเอาของมาให้ตลอดการเอาของมาให้เอาข้าวสารเอาอะไรมาฝากตลอดแล้วการที่หมาม้าเชียร์เอาของให้อย่างเงี้ยมันเป็นน้ำใจที่เหมือนเรารักษาซึ่งมิตรภาพกันน้ำใจที่ให้กันไปกันมามันเป็นสิ่งที่น่ารักมากแต่วันนี้กลายเป็นว่าความน่ารักนั้นเนี่ยมันถูกมองแล้วกลายเป็นคำหยาบที่กลับมาอย่างเงี้ยคือเชียร์รู้สึกแบบโหแบบขอเถอะค่ะคืออย่าเอาอะไรมาใส่กับครอบครัวเชียร์แบบนี้เลยแสดงว่าเราแอบเสียน้ำตากับเรื่องนี้เพิ่งมาเสียตอนนี้แหละค่ะคือจริงๆพอจะรับรู้เรื่องนี้หรือว่าเขามีการติดต่อเพื่อจะมาพูดคุยหรือถามเรื่องแบบนี้ไหมอันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดจากความไม่เข้าใจที่เป็นฝั่งเชียร์ฉะนั้นแล้วคืออยากให้ฟังตรงนี้แล้วก็ลองใช้พิจารณญาณกันดูว่ามันคืออะไรยังไงอย่างที่บอกอะค่ะถ้าสบายใจยังไงจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เชียร์อยากให้ความสบายใจมันเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าพื้นฐานเราเกิดมาจากความรักอย่างนี้บ้างคู่จิ้นจะแบบสลายปิดตัวอะไรไม่ได้ไม่ใช่ถ้ามันแบบรุนแรงขนาดนี้คือมันสโลเชียร์มันไม่เกี่ยวเลยนะคือถ้าอย่างที่บอกค่ะถ้าใครอยากจะอยู่ซัพพอร์ตหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่การทำงานเชียร์หรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับตัวเชียร์มันก็ยังดำเนินต่อไปคือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่คู่จิ้นแรกที่เกิดขึ้นคือสำหรับเชียร์จะเคยเป็นคู่จิ้นกับพี่กันจนพี่กันแต่งงานแล้วยังมีคนเห็นความน่ารักเวลาอยู่ด้วยกันอยู่เลยหรือกับแม่แอนซีเรียมอย่างเงี้ยนะคะคือแม้กระทั่งแฟนคลับของแอนเชียร์เขาก็ยังให้กำลังใจเราตลอดคือเกิดการพูดถึงว่าเชียร์มีคนพิเศษอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยังให้กำลังใจตลอดก็จริงต้องบอกว่ามีกำลังใจที่มากมายนะคะที่ส่งมาให้คือไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจจะเกิดขึ้นจากฝั่งต้องใช้คำว่าลูกหมีนะคะใช้คำว่าคำนี้คือลูกหมีที่เข้าใจก็มีเยอะมากเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจก็มีแบบนี้นะคะด้านที่ก็เป็นกำลังใจอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมคะเขาถามไหมว่าทำแบบนี้เขาจะเรียกร้องเชียร์โดนแบบนี้ไม่อะค่ะ
ค่ะคืออย่างที่บอกค่ะคือเชียร์รู้สึกว่าเรื่องนี้แบบมันเกิดขึ้นจากคำพูดเชียร์เชียร์ก็อยากจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองคือก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังว่าไม่ได้อยากให้กังวลใจอะไรกับเรื่องของเชียร์เชียร์มีอะไรสำรองกับครอบครัวมีที่บางส่วนที่เขาไม่สนใจในตัวเราแบบก็ที่เราเปิดตัวเชียร์ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือพูดไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่ฟังแล้วว่าจะรู้สึกยังไงกับคำพูดเชียร์นะคะ